สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะอีกคลิปนึงนะคะโอ้โหช่างกำลังปีนพี่น้องรุ่นหลายรุ่นหลายพี่น้องบ่มีผู้ใดส่งให้แม่ทีมงานเพิ่นก็ว่าเพิ่นทําอยู่คนละโซนคนละที่เนาะอ๊าดมาคือเก่งแต่พี่น้องป้าก็รุ่นใจระทึกเด้อนี่เด้อ เพิ่นบอกว่าไม่ต้องมีใครจับว่าซั่นว่าป้าที่ต้องลบหวังว่าจะไม่หงายหลังลงมาเด้อจ้าเด้อครับโอ้ยสาธุขอให้ปลอดภัยป้าว่าจะต้องมีคนช่วยจับเกินด้วยนี่อันนี้เพิ่นเรียกว่าเกินอุปกรณ์นี้นะคะเหมือนนั่งร้านอ๋อค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อไม่ปกติต้องช่วยกันแล้วช่างโอ้ยช่างกำลังเกินนี่หมายถึงล้นว่ะกำลังปีนขึ้นไปด้วยใจระทึกพี่น้องเอ้ยดูปีนขึ้นไปแล้วจะตัดกิ่งบนหลังคาตรงนู้นนะคะหลังคารั้วนะคะประตูหน้าบ้านอุ้ยลุ้นเนี่ยผู้ดูแลเกินข้างล่างนะคะโอ้โหสตาร์ทขึ้นไปจากข้างล่างก็ไม่ได้ซะด้วยนะคะโอ้นี่แหละป้าว่าจะต้องมีคนช่วยกันแน่ๆเลยวิถ้าไม่มีใครจับข้างล่างนี่ก็เนาะโอ้โหจังหวะแขนที่สตาร์ทก็จะไม่ได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันใช้มือเดียวจับอยู่ข้างบนลุ้นมากเลยพี่น้องขอให้ติดก็ให้ติดทีเถิดลงไปครับลงมาสตาร์ทเครื่องมาโอ้คนอยู่ข้างล่างสตาร์ทส่งให้ก็ไม่ได้ใช่ไหมบอกอ๋อต้องสตาร์ทต้องถือขึ้นไปเองนี่นะคะงานตกแต่งคุณลุงก็มาแล้วเพิ่งจะลงไปหาทีมตัดหญ้าข้างล่างนะคะไม่รู้ถึงไหนแล้วทีมนั้นนะคะแล้วป้าก็ต้องดูช่วยข้างบนเผื่อว่ามีอะไรตรงไหนที่จะต้องช่างอาจจะลืมหรือไม่รู้ว่าป้าจะให้ตัดอะไรยังไงอ่ะนะอุ้ยไม่น่าล่ะสตาร์ทก็ยากอยู่ถึงว่าสตาร์ทมือเดียวข้างบนมันไม่ได้เนาะลุ้นมากเลยพี่น้องลุ้นเพราะว่ากิ่งต้นติ่วนี้มันอยู่บนหลังคาเวลาลมพัดมาเยอะๆมันก็จะตีกับหลังคารั้วตรงนี้นะคะที่ประตูตรงนี้อ่ะก็อยากจะเอาออกว่างั้นเถอะเมื่อก่อนนี้คุณลุงกับพ่อใหญ่ตัดก็มันไม่ได้มาตัดตรงนี้ตัดแต่กิ่งข้างล่างเนาะแต่ข้างบนนี้จะต้องนี่แหละพี่น้องอุปกรณ์นี้ช่างบอกว่ามันชื่อว่าเกินนี่นะคะมันชื่อว่าเกินมันขึ้นสูงขึ้นไปปีนขึ้นไปจนถึงกิ่งอาจจะไม่สามารถยืนที่กิ่งต้นไม้ได้ใช่ไหมช่างต้องเหยียบอยู่ที่เกินใช่ต้องเหยียบอยู่ที่อุปกรณ์ที่ชื่อว่าเกินนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องไปสอยปัดปัดประสันเพิ่นว่าเครื่องเล็กนี้ขึ้นไปสอยปัดปัดลงมาโอ้ขอให้ติดทีเถิดป้าก็เอาใจช่วยมากเลยจ้าลุ้นมากเลยพี่น้องโอ้โหปกติมันก็ติดอยู่ใช่ไหมคะติดครับแล้ววันนี้เป็นอะไรเนาะจึงถึงว่าเอ้าสงสัยกลัวกล้องป้าได้นี่เห็นกล้องมาหรือไม่ติดเลยอายเหรอเนี่ยเครื่องตัดสอยกิ่งไม้ก็อายนะอายกล้องเป็นอีกต่างหากด้วยนี่คนบอกเมื่อสักครู่นี้ติดแต่ตอนนี้ไม่ติดละโอ้ลุ้นอยู่นะเนี่ยว่าเขาจะติดตอนไหนแล้วจะดูตอนขึ้นไปสอยปัดปัดเนี่ยว้าวติดเด้อติดเด้อจ่าเด้อโอ้โหตอนนี้
ก็ลงเยอะแล้วนะคะกิ่งไม้ที่นี่โอ้ถ้าเครื่องอุปกรณ์นี้ไม่ติดก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะเพราะว่ากิ่งใหญ่นี้ก็จะต้องใช้เลื่อยต้องอาศัยเลื่อยไฟฟ้านะคะที่จะตัดลำพังพร้านะคะช่างก็ใช้พร้าแล้วก็เลื่อยเล็กนะคะขึ้นไปเลื่อยมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะจะต้องทำให้เรียบร้อยเอากิ่งใหญ่ลงด้วยนะคะเหมือนกิ่งมะเฟืองตรงนั้นน่ะมองไม่เห็นนั่นนี่ไงตัดแต่ปลายออกไว้ก่อนแล้วจะต้องตัดกิ่งใหญ่ออกด้วยซึ่งก็มีอยู่หลายๆที่นะคะที่จะต้องตัดกิ่งใหญ่เพิ่งจะตัดและเล็มเฉพาะกิ่งเล็กลงนะคะรุนมากเลยโอ้โหเอาหอขอให้ติดด้วยเถิดตรงนี้ก็และเล็มกิ่งเล็กลงบ้างแล้วนะคะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็เริ่มที่จะทยอยตัดลงก็เหลือพวกเต่าร้างนะคะเหลือเต่าร้างก็หลายต้นอยู่นะคะที่ยังไม่ตัดเพราะว่าช่างก็น่าจะรอนี่แหละเอาเครื่องนี้มาตัดเพราะมีดพร้ามันก็จะยากอยู่มันต้นใหญ่อยู่เนาะก็คงต้องใช้เครื่องไม่สำเร็จยังไม่ได้นะคะเครื่องยังสตาร์ทไม่ได้ตอนนี้โหมือติดนั่งสั้นติดค่ะทำไงดีคราวนี้ซ่อมบ่ครับเอาผ่าแล้วผมก็อ๋อมีดพระขึ้นไปตัดก่อนเครื่องยังไม่ติดเนาะโหลุ้นมากเลยอ่ะโอ้ถ้าเครื่องบ่ติดเท่ากันยังสอยอันกิ่งใหญ่บ่ทันได้นอกต่างยังเฮ็ดเป็นตัวไว้นั่นแล้วต้นนี้ด้วยเต่าร้างยังไม่ตัดหลายต้นนะคะช่างจะเอามีดพระขึ้นไปตัดก่อนลุ้นให้กำลังใจโอ้คุณลุงมาเอาต้นอันนี้ของป้าออกไปแล้วเนี่ยเอาไปไหนแล้วล่ะอ๋อคุณลุงยกไปไว้ที่นู่นนึกว่าตัดของป้าแล้วมันยังไม่แก่พอที่จะตัดเนาะต้นเข้าพรรษานะคะว้าวเลยยังไม่เห็นเครื่องยนต์ขึ้นไปสอยปัดปัดอยู่ข้างบนต้องรอซ่อมก่อนนะคะรอซ่อมก่อนเพราะว่ายังมีกิ่งใหญ่ที่จะให้รอเครื่องตัดอยู่เยอะอยู่นะคะคะค่ะรอเครื่องก่อนเดี๋ยวให้ช่างซ่อมก่อนนะคะเราจะต้องรอเดี๋ยวป้าพาไปดูทางโน้นก่อนนะคะรอ